มาถึงผู้แข่งขันคนต่อไปนะครับเธอเคยมีความฝันอยากเป็นทหารหญิงให้ได้มาพบกับเธอเลยน้องเดียครับสวัสดีค่ะเดียชื่อนางสาวปุญญนุชเดชบุญนะคะอะไรคือจุดเริ่มต้นที่บอกว่าอยากเป็นทหารจุดเริ่มต้นคือตอนสมัยเด็กครับประมาณอายุ 5-6 ขวบคุณแม่พาไปเที่ยวงานวันเด็กที่ป้อมพระจุลนะคะเราก็เห็นผู้หญิงใส่เครื่องแบบรู้สึกเท่จังเลยนะคะก็มีความฝันว่าโตขึ้นเนี่ยหนูอยากเป็นทหารพอตอนม.3 มีครูแนะแนวอะค่ะให้ลองไปสมัครกองดุริยางค์ทหารเรือดูทีนี้พอวันสอบอะค่ะเวลาที่หนูตื่นเต้นมากๆเนี่ยไมเกรนหนูจะขึ้นค่ะไมเกรนขึ้นแล้วด้วยอาการที่เราปวดหัวมากๆแล้วพอเราจะเริ่มแบบร้องเพลงหรือเริ่มทำกิจกรรมแบบอ้วกออกมาอย่างเงี้ยค่ะกรรมการก็เลยแบบไม่เป็นไรนั้นคือตัดสิทธิ์พอขึ้นม.ปลายคุณแนะแนวค่ะแนะนำว่าลองไปสมัครเรียนรดดูค่ะก็รดก็เป็นพื้นฐานวิชาทหารเรียนรดเรียนกี่ปีก็5ปีค่ะก็ว่าที่ร้อยตรีดิค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงติดยศแต่ก็คือถอนยศออกแต่ตอนนั้นเลยถอนยศเพราะว่าอะไรอะลูกเพราะว่าไปเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนะคะก็เอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่เกี่ยวกับการอาหารเลยค่ะพอเรียนจบหนูเริ่มทำงานที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะทำหน้าที่อะไรตอนนั้นทำหน้าที่ดูแลภายในร้านจัดร้านนับของในสต็อกแล้วก็ต้อนรับลูกค้าค่ะก็บอกมีเรื่องประทับใจที่ทำให้เกิดว่าฉันต้องกลับมาเป็นทหารให้ได้อีกเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นเดียได้ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพอ๋อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองใช่ค่ะครับค่ะท่านทรงเสด็จมาที่ร้านจักรพรรดิแล้วทีนี้หนูยืนอยู่ตรงหน้าตู้ไอศกรีมทรงเสด็จมาหยุดตรงเสด็จมาอยู่ที่ตรงหน้าเราใช่ตรงหน้าหนูแล้วท่านทรงทอดพระเนตรตู้ไอศครีมค่ะทรงตรัสว่ามีรสไอศครีมไหนอร่อยบ้างแล้วหนูก็ตอบกลับไปว่ารสกล้วยชีสเพคะด้วยความที่หนูตื่นเต้นหนูเลยบอกว่าชิมไหมเพคะพระองค์ท่านทรงเมตตาท่านก็ทรงยิ้มสลัวแล้วทรงตรัสกับหนูว่าอันนั้นไม่เป็นไรนั้นเราเอาหมดทุกรถนี่เลยละกันเราจะเอาไปถวายให้กับเสด็จพ่อก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราค่ะที่ตอนนั้นประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชเมื่อปีพ.ศ.2559ค่ะยิ่งทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่ฉันต้องกลับมารับราชการให้ได้หนูอยากรับราชการหนูก็หาหนทางก็เปิดเฟซบุ๊กเปิดไปเปิดมาหนูก็ไปเจอที่เขาเขียนว่าหมวดปฏิบัติการจิตวิทยารับสมัครพนักงาน6อัตราหมวดปฏิบัติงานจิตวิทยาของนาวิกโยธินป่ะใช่ค่ะของทหารเรือค่ะนาวิกโยธินหนูก็ไปเป็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นักแสดงท้องถิ่นก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวค่ะก็สัญญาปีต่อปีก็ทำค่ะทำก็กึ่งแล้วตอนนั้นก็กึ่งแล้วกึ่งราชการแล้วแต่ว่าอยู่ไกลมากค่ะอยู่จันทบุรีก็หอบข้าวหอบของไปอยู่ที่ค่ายตากสินก็ประมาณปีหนึ่งแต่ตั้งใจว่าจะอยู่2ปีค่ะแล้วจะมาอยู่แค่ปีเดียวเกิดอุบัติเหตุรถชนค่ะช่วงนั้นหนูขับรถยนต์ไปคนเดียวค่ะคือหนูไปเซอร์เวย์ค่ะเพื่ออยากจะพาแม่มาเที่ยวในงานวันแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอขากลับเนี่ยได้มีรถกระบะแหกโค้งมาชนหนูคือชนเขาเรียกว่าประสานงานประสานเลยค่ะประสานงานเลยแต่ของหนูก็โชคดีนะคะที่ว่ามีแค่แผลเป็นที่หัวตานิดหน่อยค่ะในตอนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วฝั่งเขาอ่ะฝั่งเขาก็สมองบวมค่ะคนขับอะค่ะแค่หายปลาหักแต่เพื่อนที่เขานั่งมาด้วยเนี่ยประตูหนีบหูไว้อะค่ะหูหายขาดไปครึ่งหนึ่งหลังจากเกิดอุบัติเหตุเราพักฟื้นอะไรเรียบร้อยเห็นบอกว่าเรื่องดีๆก็เริ่มเกิดมาก็ได้มีทางกองดุริยางค์ทหารอากาศได้โทรมาว่าอยากมารายงานตัวที่ฐานอากาศไหมเราก็ได้ค่ะได้ค่ะไปค่ะไปเลยต้องไปอย่างเดียวเลยค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้บรรจุแล้วสิค่ะเร็วๆนี้ค่ะนะครับวันนี้พี่ก็จะมอบไว้ให้ 5,000 บาทแต่ต้องเอาชนะดาวของเราให้ได้อยากแข่งกับพี่คนไหนพี่มิ้นไหมคะ
อยากแข่งกับพี่มิ้นนะคะมาดูซิว่าวงล้อแจ้งเกิดของเราจะเป็นอย่างไรครับถ้าพร้อมแล้วก็หมุนเลยครับไม่ได้พี่มิ้นแต่ไปได้พี่แอร์เปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนสู้กับพี่แอร์เลยนะคะพี่จะร้องเพลงอะไรครับวันนี้ครึ่งหนึ่งของชีวิตค่ะโอ้มาแล้วแหมเจอเรื่องไม่ดีมาแต่ว่าพี่ต้องบอกว่าอย่าไปเสียน้ำตานะจ๊ะถ้าอย่างนั้นมาฟังว่าที่ร้อยตรีหญิงเดียของเรานะครับครึ่งหนึ่งของชีวิตครับมีพลังเยอะมีลูกคออะไรเงี้ยแต่คำท้ายคำแต่ละอันแต่ละอันเลยน้องเดียจะมาแบบนี้ครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราทำหายไปอันนี้พี่ว่ามันต้องรีบแก้ถ้าเกิดว่ามันเยอะมากไปความไพเราะของเพลงอ่ะหรืออารมณ์เพลงมันจะลดลงไปลูกจ๋าอะไรเงี้ยใช้แค่แบบไม่ต้องเยอะก็นิดหน่อยก็พออะไรเงี้ยค่ะนั้นลูกนะขอบคุณมากค่ะพี่ตาครับลูกถามน้องว่าน้องถนัดเพลงจริงๆแล้วเดียถนัดเพลงแนวไหนแล้วแนวแบบรุ่นพี่ตั๊กอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่หนูตื่นเต้นในออกรายการครั้งแรกด้วยค่ะที่จริงหนูอยากจะร้องเพลงหมดห่วงด้วยซ้ำนะคะไม่แต่ว่าระดับแม่ติ๊กมาแล้วก็กลัวเดี๋ยวเอาละกูเชื่อแล้วว่ามันตื่นเต้นจริงมันบอกแม่ติ๊กเขาไม่ทำเลยตาไม่ติ๊กเลยอ่ะมาเรียกพี่เดี๋ยวแล้วเราก็ยังมาเฮ้ยใครชื่อติ๊กมาเชื่อแล้วครับว่าตื่นเต้นจริงๆสำหรับคุณเดียช่วงหน้าห้ามพลาดเพราะคุณแอร์จะออกมาร้องเพลงอย่าไปเสียน้ำตาห้ามพลาดนะครับ